โดยในการนำเสนอก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องผลประกอบการในปีที่แล้วนะฮะแล้วก็แผนการลงทุนหลังจากที่เราได้ใบอนุญาต 3G บนคลื่น 2001 มาเมื่อช่วงปลายปีนะครับว่าเรามีแผนลงทุนยังไงแล้วเรามีมุมมองต่อธุรกิจ 3G บนคลื่น 2001 เนี่ยอย่างไรนะครับโดยในปีที่แล้วเนี่ยบริษัทก็อยู่ในสถานะที่เหมือนกับค่อนข้างมีชาเลนจ์มีความยากลำบากนิดนึงเพราะว่าเรามีคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์นะครับในปริมาณที่ค่อนข้างจำกัดในขณะที่ความต้องการการใช้งานตัวอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่หรือว่าโมบายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความต้องการใช้งานสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงของจำนวนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทดีไวซ์เช่นแท็บเล็ตเนี่ยก็มีคนใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่ยากลำบากของเราเพราะว่าเรามีคลื่นจำกัดแต่เราก็บริหารจัดการแล้วก็พยายามที่จะใช้บริการทางด้านอื่นๆเข้ามาช่วยเสริมไม่ว่าจะเป็นมุมของเซอร์วิสหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเมนเทนตลาดในปีที่แล้วซึ่งก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จเพราะว่ารายได้จากการบริการของเราเนี่ยครับโตเพิ่มขึ้น 11% นะครับในขณะที่กำไรสุทธิในปีที่แล้วเนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้น 57% นะครับซึ่งการเติบโตโดยหลักเนี่ยจะมาจากบริการที่เรียกว่าบริการด้านข้อมูลหรือว่า non-voice นะครับซึ่งเติบโต 33% ในปีที่ผ่านมาก็อย่างที่ได้กล่าวว่าเบื้องต้นก็คือเกิดจากการที่มีจำนวนผู้ใช้งานสมาร์ทดีไวซ์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปริมาณการใช้งานเนี่ยก็เติบโตตามไปด้วยทั้งในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันประเภทสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คนรู้จักอย่างเช่น Facebook Twitter เนี่ยคนก็มีจำนวนใช้งานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเช่นกันสำหรับไฮไลท์ในปีที่ผ่านมาที่ถือว่าเป็น Talk of the Town มากที่สุดก็คือเรื่องของการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งก็หลังจากที่มีการล่าช้าออกมาหลายปีในที่สุดปีที่แล้วในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็ได้ใบอนุญาตคลื่น 2001 เนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วก็ถือว่าเรามีคลื่นจำนวนใหม่ที่จะมาสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในช่วงอีก15ปีข้างหน้าเข้ามาเสริมจากคลื่น900ที่เรามีอยู่ปัจจุบันซึ่งตอนนี้ก็คือเรียกว่าไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับแต่เราจะได้คลื่นใหม่มา2001ก็เดี๋ยวจะมาพูดกันว่าเราจะทำยังไงกับเจ้าคลื่น2001ตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากเราได้คลื่นมาเนี่ยเราก็ทำการเตรียมเม็ดเงินลงทุนนะครับซึ่งในรอบ3ปีข้างหน้าในปีนี้ได้ไปถึง3ปีข้างหน้าเนี่ยเราประมาณการเงินลงทุนไว้ทั้งหมด 70,000 ล้านบาทนะครับซึ่ง 70,000 ล้านบาทที่เราลงทุนในรอบ3ปีเนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะสร้างเน็ตเวิร์ค 2001 ใหม่ที่จะมีความครอบคลุมเนี่ยครับเทียบเท่ากับคลื่นเน็ตเวิร์คของคลื่น900ปัจจุบันที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือนะครับเราต้องการมีเป้าหมายที่จะสร้างเน็ตเวิร์คบนคลื่น 2001 ให้ได้เทียบเท่าให้คุณภาพเนี่ยเทียบเท่าของคลื่น900นะครับโดยเราก็ได้ทำการคาดการณ์ว่าในปี56เนี่ยรายได้การให้บริการของเราเนี่ยน่าจะเติบโตในช่วง 6-8% นะครับซึ่งส่วนใหญ่ของการเติบโตนี่ก็คงจะมาจากตัวบริการ 3G ที่จะเปิดใหม่ในปีนี้บนคลื่น 2001 นะครับในขณะที่อัตรากำไรที่เรียกว่า EBITDA margin เนี่ยก็จะลดลงอยู่ในช่วง 41-42% จากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 43.4% นะครับซึ่งการลดลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการ roaming ซึ่งก็คือในช่วงแรกเนี่ยเรามีการขยายโครงข่าย 2001 อยู่แต่ว่าบางทีลูกค้าถ้าเกิดอาจจะไปใช้งานในต่างจังหวัดในพื้นที่ที่ยังไม่มีโครงข่าย 2001 เนี่ยก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานเพราะนั้นเราก็จะให้ลูกค้าเนี่ยทำการโรมมิ่งหรือว่าเชื่อมต่อกับโครงข่าย900ของเราอยู่ก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เกิดขึ้นและตัวที่2ก็คือตัวค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดหรือว่ามาร์เก็ตติ้งที่เราจะต้องมีการสร้างการรับรู้ของบริการ 3G นะครับแล้วก็พยายามที่จะเชิญชวนให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาทดลองใช้ 3G บนคลื่น 2001 ที่จะเปิดให้บริการซึ่งจะเกิดให้บริการในภายในครึ่งแรกของปีนี้นะครับและทั้งปีนี้เราก็มีทาร์เก็ตที่จะสร้างฐานลูกค้าบนโครงข่ายใหม่เนี่ยให้ได้ในช่วง 8-10 ล้านเลขหมายภายในปีนี้นะครับอันนี้ก็คือปีที่แล้วที่ได้เกริ่นไปก็คือว่าโมบายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคลื่นของเรามีจำกัดในขณะที่คู่แข่งอาจจะมีคลื่น
ที่ในปริมาณที่มากกว่าแต่ว่าด้วยแบรนด์ของเราก็ดีหรือด้านบริการของเราก็ดีเนี่ยทำให้เราลูกค้ายังเชื่อมั่นในบริการ AS แล้วก็ทำให้เราเนี่ยยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงของรายได้เนี่ยเอาไว้ได้นะครับซึ่งถ้ามองในเชิงของรายได้รวมเนี่ยปีที่แล้วเรามีรายได้ประมาณ 140,000 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 12% นะครับจากปี54ซึ่งก็มาจากเรื่องการเติบโตของโมบายอินเทอร์เน็ตในขณะที่กำไรสุทธิเนี่ยปีที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ 35,000 ล้านบาทเติบโต 57% นะครับซึ่งแม้ว่าในปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการขยายโครงข่าย 3G 900บางส่วนเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ลงในพื้นที่ที่จำกัดซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงข่ายเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าเนื่องด้วยจากว่าเราอยู่ในช่วงที่ค่าตัดจำหน่ายโครงข่ายปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงรวมทั้งเรื่องของอัตราภาษีที่รัฐบาลมีการปรับอัตราภาษีมาเหลือ 23% นะครับรวมทั้งรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี54เลยทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในปี55ที่ผ่านมาเนี่ยเติบโต 57% นะครับรูปนี้คือเป็นตารางที่เปรียบเทียบคาดการณ์ในปีที่แล้วกับสิ่งที่เราสามารถทำได้สำเร็จจริงนะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยเรามองทั้งปีเติบโตรายได้เนี่ยเติบโตประมาณ 8-10 แต่ว่าจากผลการดำเนินงานจริงเนี่ยเราก็สามารถทำได้ดีกว่าเป้าคือเติบโต 11% นะฮะซึ่งรายได้ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักก็คือตัวรายได้ของด้านบริการ non voice หรือบริการข้อมูลเนี่ยเราก็เติบโตได้ดีกว่าเป้าก็คือเติบโตที่ 33% จากเป้าที่อยู่ที่ 30% นะครับแล้วก็รายได้จากการขายอุปกรณ์ซึ่งก็คือขายพวกอุปกรณ์เช่นสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์แท็บเล็ตเนี่ยก็เติบโตได้ดีกว่าเป้าคือเติบโต 34% ซึ่งก็ปีที่แล้วก็มีการเปิดตัว iPhone 5ซึ่งก็ถือว่าช่วยให้เป้าด้านรายได้จากการขายอุปกรณ์เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับในขณะที่ EBITDA margin เนี่ยอาจจะต่ำกว่าเป้าเล็กน้อยคืออยู่ที่ 43.4%นะครับซึ่งก็อาจจะมาจากค่าใช้จ่ายของโครงข่ายที่เราพยายามที่จะรักษาคุณภาพในการให้บริการต้องมีการขยายโครงข่ายขยาย capacity หรือความจุในการให้บริการเพิ่มมากขึ้นเลยทำให้ EBITDA margin อาจจะลดลงรวมทั้งรายได้จากอุปกรณ์ที่เราขายนะครับธุรกิจการขายอุปกรณ์เนี่ยจะมีอัตราทำกำไรเนี่ยที่ต่ำกว่าธุรกิจในการให้บริการเพราะฉะนั้นพอไอ้รายได้จากธุรกิจขายอุปกรณ์มันเติบโตมากขึ้นมันก็จะทำให้ EBITDA margin ตัวเนี้ยอัตรากำไรตัวนี้โดยรวมเฉลี่ยมันก็เลยลดลงนะครับส่วนในด้านเงินลงทุนเนี่ยปีที่แล้วเราก็ใช้เงินลงทุนประมาณ 9,500 ล้านบาทอาจจะสูงกว่าคาดการทั้งปีที่ 8,000 เพราะว่าเราได้มีการลงทุนเพื่อเตรียมตัวในการขยายขึ้นเน็ตเวิร์คบนขึ้น 2,001 ไปแล้วบางส่วนในเมื่อช่วงปลายปีนะครับซึ่งก็เราก็ยังเชื่อมั่นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งในแง่มุมของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับรวมทั้งระดับหนี้สินซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลงเนี่ยแล้วก็กระแสเงินสดที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราต้องการจะลงทุนที่ก้าวต่อไปในอนาคตเนี่ยสามารถทำได้และโดยไม่กระทบต่อนโยบายในการจ่ายปันผลของเราซึ่งปัจจุบันก็คืออยู่ที่จ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละร้อยของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมนะครับแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าทั้งนี้คือจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งอันนี้มันเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับว่าจ่ายเกินตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่ทางผู้บริหารแล้วก็พนักงานเราเนี่ยก็คือรวมพลังกันแล้วก็พยายามเราต้องการที่จะเป็นที่1ต่อไปในยุค 2G ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรากล้าที่จะพูดว่าเราเป็นที่1ในยุค 2G แต่ในยุค 3G ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบนขึ้น 2001 เนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่เราต้องการที่จะรักษาความเป็นที่1ของตลาดเนี่ยต่อไปนะครับซึ่งเราก็มีการทำคอมมิตเมนต์อันนี้ก็เป็นรูปที่โชว์ผู้บริหารนะครับแน่นอนครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของงบลงทุนและในการที่จะสร้างโครงข่ายอันใหม่ 3G 2001 นะครับเราตั้งเป้าว่าต้องการที่จะมีโครงข่าย 3G ที่ดีที่สุดนะครับซึ่งมันเป็นจุดขายของ AS มาช้านานนะฮะเราก็เตรียมเงินลงทุนไว้ 70,000 ล้านบาทในรอบ3ปีข้างหน้าซึ่งจำนวนเงิน 70,000 ล้านบาทเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือเป็นโครงข่ายใหม่ที่มีความครอบคลุมจะเรียกว่า 97% ซึ่งเหนือกว่าที่กสทช.กำหนดขั้นต่ำไว้ด้วยและไอ้ 97% เนี่ยก็จะมีความครอบคลุมเทียบเท่ากับเน็ตเวิร์ค900ปัจจุบันซึ่งผู้ให้บริการก็ให้ความเชื่อถือนะครับ
ราจะได้เน็ต